คิมเบอร์รี่เตรียมตัวเป็นสีภรรยาแฉกลับญาญ่าไปเฝ้าณเดชน์ไม่หวงหมากถอดบ่อยช่วงนี้คิมเบอร์รี่เตรียมตัวเป็นสีภรรยาวางแผนเรียนทำอาหารจริงจังแฉกลับญาญ่าไปเฝ้าณเดชน์ที่กองถ่ายวันที่6กันยายน65มีการจัดงาน SEWA5TH Anniversary and New Product Launching ฉลองความสำเร็จ5ปีธุรกิจสกินแคร์แบรนด์ SEWA7WA และเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ SEWAXPANITA ซึ่งนักแสดงสาวคิมเบอร์รี่แอนด์ทีมซิริมาร่วมงานในฐานะพรีเซนเตอร์มาร่วมแสดงความยินดีและได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมตัวเป็นภรรยาโดยมีการวางแผนเรียนทำอาหารจริงจังพร้อมเผยสิ่งที่ตัวเองขอยืนยันว่าจะไม่ทำอย่างเด็ดขาดและแฉกลับญาญ่าอุรัสยาว่าแอบไปหาณเดชน์ที่กองถ่ายอยู่บ่อยๆฝึกซ้อมการเข้าครัวคือปกติเราก็จะทำอาหารให้ทานกันเรื่อยๆอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะทำอาหารเบาๆแต่ที่ตีกันเป็นประจำคือพี่หมากหิวก่อนที่อาหารจะเสร็จแล้วเราจะละเมียดละไมเราอยากจะใช้เวลานานกว่านี้ทอดนานกว่านี้แต่เขาจะแบบเมื่อไหร่จะเสร็จจะกินเดี๋ยวนี้ตกลงกันหรือยังว่าแต่งงานไปใครจะเข้าครัวพี่หมากก็อยากเรียนทำอาหารคิมก็อยากจะทำอาหารเหมือนกันคิดว่าปีหน้าน่าจะลงคอร์สแต่อาจจะไม่ได้ไปด้วยกันเพราะคิมอยากทำขนมด้วยคิดว่าสกิลใครเหมาะกับการเข้าครัวคิมว่าคิมพี่หมากควรทำนอกบ้านแคมปิ้งย่างเนื้อทำพิซซ่าแล้วเราทำยังไงตอนเขาโมโหหิวก็บอกก็นี่ไงก็ซื้อผลไม้มาให้กินรองท้องแต่เขาไม่กินเขาจะกินเดี๋ยวนี้เราก็สู้ก็กลัวไม่อร่อยไงก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาคือพ่อบ้านเลยทั้งล้างจานคือคิมทำอะไรได้หมดยกเว้นล้างจานยืนยันว่าไม่ล้างคือพี่หมากเขารู้อย่างเขาไม่กลับบ้าน3วันและเขามาเห็นจานคือมันก็อยู่อย่างนั้น3วันคิดแก้ปัญหาโดยการซื้อเครื่องล้างจานไหมไม่ค่ะเพราะว่าใช้เครื่องเราก็ต้องเอาเศษอาหารออกก่อนอยู่ดีมือเราก็จะต้องเปื้อนเศษอาหารอยู่ดีคือไม่ล้างจานมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วใช่พี่น้องทุกคนจะรู้ว่าคิมไม่ล้างจานแต่คิมจะดูดฝุ่นจะกวาดบ้านถูบ้านคือได้หมดคือพี่หมากก็บ่นอยู่เหมือนกันแต่เขาก็ต้องทำบ่นไปล้างไปรู้สึกไหมหลังจากขอเราแต่งงานเขาถอดบ่อยนะรู้สึกคือเขาก็ไม่ได้แจ้งเราแต่เขาก็ทำงานหนักมากกว่าจะได้หุ่นนี้มาเขาก็ออกกำลังกายค่อนข้างหนักมากเขาก็คงภูมิใจแซวเขาหมายอยู่กับแฟนต้องเซ็กซี่ขนาดนี้ด้วยก็ไม่หรอกค่ะแต่เพื่อนก็จะแซวว่าถอดเยอะนะก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห่วงคนดูได้ไม่ห่วงจริงเหรอเพราะเห็นญาญ่าแฉว่าไปที่กองบ่อยไม่รู้ไปหาญาญ่าหรือไปหาใครไปครั้งเดียวย่าเวอร์อีกแล้วคือวันนั้นเราไปดูหินอ่อนที่เขาใหญ่พอดีก็เลยแวะเอาน้ำส้มไปให้เพื่อนเพื่อนก็ไม่นึกถึงความดีความชอบของเพื่อนเลยไม่โฟกัสเลยซื้อน้ำส้มไปให้อยู่นานแค่ไหนเขาถึงมาว่าเราไปเฝ้าย่าก็มาที่กองเหมือนกันนะหัวเราะไม่มีอะไรมาฝากมาแต่ตัวมาแล้วก็เดินผ่านหน้าคิมไปเลยไปหาพี่แบร์เลยเขาแชร์อีกว่าเราเรียกพี่แบร์เป็นพี่หมากวันนั้นมันง่วงหัวเราะมันห้าทุ่มแล้วก็เลยเรียกไปว่าพี่หมากพี่แบร์ก็บอกว่าไม่ใช่หมากเดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วก็หลุดแค่ครั้งเดียวเกี่ยวคัมแบ็กเปิดโพส14ลูกยางสาวลุยศึกอาเซียนกรังปรีสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงและเจ้าหน้าที่ทีมเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงวันอาเซียนกรังปรี2022โดยของ
เพียวอัชราพรคงยศกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหลังไม่ได้ร่วมทีมไปร่วมการแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียเนื่องจากเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บโดย14นักตบสาวประกอบด้วย1พรพันธ์เกิดปราศ2ณัฐนิชาใจแสน3ปิยนุชแป้นน้อย4ณัฐพรสนิทกลาง5หัตถยาบำรุงสุข6จรัสพรบรรดาศักดิ์7แก้วกัลยากมุนทลา8วัชริยานวลแจ่ม9อัชราพรคงยศ10สศิภาพรจันทวิสูตร11คัทลี่ปิ่นสุวรรณ12วิภาวีสีทอง13พิมพิชยาโปรแกรม14ธนัชชาสุขสดผู้จัดการทีมสมชายดอนไพรยอดหัวหน้าผู้ฝึกสอนดนัยศรีวัชรเมธากุลผู้ฝึกสอนชำนาญดอกไม้ผู้ฝึกสอนสายไหมปลัดสีช่วยแพทย์ประจำทีมประวิตรเปรมธีรสมบูรณ์กายภาพบำบัดทิพรัตน์แก้วใสกายภาพบำบัดสุธามาศสุทธิวิริยกุลนักวิทยาศาสตร์การกีฬาถาวรกมุทศรีเทรนเนอร์ทีมวัดบุญจันทร์นักสถิติอัจฉริยะแว่นรำสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงวันอาเซียนกรังปรีครั้งที่2จะแข่งขันระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2565ในยิมเนเซียมชาติชายฮอลสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยโปรแกรมการแข่งขันวันที่9กันยายน2565 15นาฬิกาอินโดนีเซียพบเวียดนาม18นาฬิกาไทยพบฟิลิปปินส์วันที่10กันยายน2565 15นาฬิกาเวียดนามพบฟิลิปปินส์18นาฬิกาอินโดนีเซียพบไทยวันที่11กันยายน2565 15นาฬิกาฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซีย18นาฬิกาไทยพบเวียดนามห้าสิบห้าจวอ่วมแน่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับ8ฝนหนักมากอันตรายท่วมฉับพลันกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่8เตือนนมรสุมกำลังแรงฝนตกหนักถึงหนักมาก55จังหวัดโดนเต็มๆกรุงเทพมหานครไม่รอดระวังอันตรายเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันวันที่7กันยายน2565กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่9กันยายน2565ฉบับที่8ระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลทำให้ร่องมรสุมกำลังแรงเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้วันที่7กันยายน2565ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลาง
จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่วันที่ 8-9 กันยายน 2565ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาและภูเก็ตสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 6-9 กันยายน 2565หนึ่งขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่7กันยายนพ.ศ. 2565เวลา 17 นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่ 8เตือนมรสุมกำลังแรงฝนตกหนักถึงหนักมาก55จังหวัดโดนเต็มๆกรุงเทพมหานครไม่รอดระวังอันตรายกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่ 8เตือนมรสุมกำลังแรงฝนตกหนักถึงหนักมาก55จังหวัดโดนเต็มๆกรุงเทพมหานครไม่รอดระวังอันตราย